สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube Fed Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนอำนาจบารมีแห่งการภาวนาพุทโธจากประสบการณ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลายท่านคุ้นเคยการภาวนาคำว่าพุทโธเพราะเป็นการบริกรรมที่ได้รับการเผยแพร่กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้บางท่านสืบหาพระคาถาต่างๆเพื่อไว้เป็นกำลังใจซึ่งมีอยู่มากมายที่แต่ละท่านนำมาท่องไว้ประจำใจบางก็เพื่อให้เกิดปาฏิหาริย์กับตนหรือเพื่อให้เกิดความสบายใจแต่มีครูบาอาจารย์หลายท่านครับได้กล่าวไว้ว่าพระคาถาที่เป็นเลิศและทำให้เกิดสติเพียงคำว่าพุทโธก็มีบารมีมากแล้วเพราะเป็นการกล่าวระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นได้เน้นกล่าวถึงการภาวนาคำว่าพุทโธอยู่เสมอเช่นหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นต้นคำสอนของครูบาอาจารย์เรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องพบเจอกับตนเองขอให้เรานั้นยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามมีที่พึ่งคือพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดหลวงปู่ชอบธนสโมเคยให้โอวาทว่าคนเราถ้ามั่นคงในศีลธรรมถ้าไม่มีกำหนักใดเข้ามาแทรกเมื่อถึงเวลาคับขันอำนาจศีลธรรมนั้นจะปรากฏปาฏิหาริย์ออกมาปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดทุกเวลาปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังไม่ถึงคาดเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าตนเองมีบารมีแค่ไหนให้ดูตอนที่ตนเองตกอยู่ในภาวะคับขันเมื่อนั้นจะเห็นปาฏิหาริย์ออกมาส่วนเรื่องการภาวนาคำว่าพุทโธนั้นมีอย่างแพร่หลายในครูบาอาจารย์หลายรูปรวมถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อได้เล่าถึงคำสอนของหลวงพ่อปานไว้เสมอว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังเคหะตวาซึ่งก็แปลว่าเรารับผ้ากาสาวพัสเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหลวงพ่อปานได้เน้นย้ำว่าถ้าใครไม่ทำตามนี้ก็ลงนรกไปในเรื่องการภาวนาหลวงพ่อปานเคยเล่าถึงสมัยเป็นเด็กให้ฟังว่ามักจะเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านของคุณย่าและครั้งนั้นเป็นวันที่คุณย่าของท่านป่วยด้วยวัยชราและมีอาการหนักมากญาติพี่น้องก็เข้ามาเยี่ยมเยียนกันมากต่างก็บอกคุณย่าให้ท่องคำว่าพุทโธไว้โดยตลอดหลวงพ่อปานซึ่งเป็นเด็กอยู่จึงจดจำคำนี้ไว้เวลาวิ่งไปไหนก็พูดว่าพุทโธพุทโธไปตลอดทางแม้แต่ตอนกินข้าวอยู่ก็นึกขึ้นได้ก็พูดคำว่าพุทโธออกมาจนแม่ของท่านได้ยินจึงจับหลวงพ่อปานออกไปนั่งกินข้าวคนเดียวอยู่ข้างนอกแล้วก็บอกหลวงพ่อปานว่าจะไปตายโหงตายหาก็ไปตายคนเดียวเลยนะจึงนำความสรุปว่าคนสมัยก่อนนั้นไม่เข้าใจเรื่องของการภาวนาคำว่าพุทโธจึงคิดไปว่าให้คนใกล้ตายได้ท่องเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำที่มีอานิสงส์บารมีอย่างมากควรท่องไว้ให้เกิดสติทุกขณะจิตหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งยังเป็นฆราวาสให้ฟังว่าสมัยนั้นพักอยู่ที่ธนบุรีบ้านของคุณยายท่านแล้วก็ได้ฟังเทศจากพระรูปหนึ่งได้สอนลูกศิษย์ที่เป็นนักเลงในสมัยนั้นให้ท่องภาวนาคำว่าพุทโธจะได้เกิดความแคล้วคลาดในสมัยนั้นคำว่านักเลงไม่ใช่อันธพาลครับแต่เป็นกลุ่มคนที่มีความจริงจังคอยช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนเช่นปัญหาการถูกกดขี่ข่มเหงนักเลงสมัยนั้นจึงเป็นบุคคลที่มีคนรักใคร่เพราะมักจะออกหน้าให้กับหมู่บ้านตนเองเสมอมีนักเลงคนหนึ่งชื่อว่าปานซึ่งเป็นรุ่นน้องของน้าหลวงพ่อเรียกว่าพี่ปานวันหนึ่งพี่ปานได้มาเยี่ยมน้าก็เลยกลับดึกระหว่างทางก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาได้เดินผ่านไร่อ้อยหนึ่งจึงเอามีดไปตัดอ้อยมา1ลำเพื่อจะดื่มน้ำอ้อยให้หายความกระหายปรากฏว่าคนงานไร่อ้อยพากันกรูออกมานับไม่ถ้วนจับนักเลงปานมัดไว้ด้วยมีคนจำนวนมากครับจึงสู้อะไรเขาไม่ได้จากนั้นกลุ่มคนงานได้รุมทำร้ายทั้งเอามีดฟันบ้างแทงบ้างแต่ก็ไม่เข้า เจ้าของไร่อ้อยและคนงานจึงคิดว่านักเลงปานมีของดีจึงให้ผู้หญิงนั่งคร่อมหัวแต่ก็ไม่สามารถแทงและฟันเข้าได้เช่นเดิมสุดท้ายเจ้าของไร่อ้อยจึงบอกให้สุมไฟขึ้นมาแล้วจับเผาปรากฏว่าเมื่อจุดไฟขึ้นมาได้เห็นหน้าของนักเลงปานซึ่งเป็นนักเลงประจำหมู่บ้านจึงได้หยุดการกระทำทันทีเล่นเอาเจ้าของไร่อ้อยต้องเข้ามาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่นักเลงปานบอกว่าฉันหิวน้ำตัดอ้อยแกมาแค่ลำเดียวนี่แกจะเล่นฉันถึงตายเลยหรือฉันไม่โกรธแกหรอกนะเพราะมันทรัพย์สินของแกเจ้าของไร่อ้อยอยู่ในอาการสีหน้าซีดรับผิดแล้วบอกว่าจริงๆไม่ใช่เช่นนั้นเนื่องจากว่ามีขโมยมาลักตัดอ้อยไปทีละหลายๆลำหลายคืนแล้วเมื่อหนักเข้าจึงมาแอบซุ่มดักรอขโมยแล้วก็พี่ปานได้มาตัดลำอ้อยนี่แหละจึงเข้าใจผิดต่อมาได้รู้ว่านักเลงปานท่องภาวนาคำว่าพุทโธไว้โดยตลอดแม้แต่ผ้านุ่งผู้หญิงก็ทำให้พุทธคุณเสื่อมไม่ได้จึงเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ในเวลาคับขันที่เกิดขึ้นครั้งนั้นส่วนประสบการณ์ตรงของหลวงพ่อฤาษีดำนั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งท่านรับราชการในกองทัพเรือในเวลานั้นได้เกิดกบฏบวรเดชมีการยิงกันแถวบางเขนหลวงพ่อขณะนั้นกำลังกลับจากที่ทำงานซึ่งมีเพื่อนกลับด้วยกัน3 คนจึงลงเรือที่ท่าพระจันทร์ได้เจอกับพระรูปหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนท่านได้เรียกเขาไปหาและท่านถามว่าพรุ่งนี้จะออกแนวรบใช่ไหมหลวงพ่อจึงบอกว่าใช่ครับจากนั้นพระรูปนั้นจึงได้ฉีกจีวรม้วน3 อันให้คนละอันแล้วบอกว่าอย่าให้ห่างตัวนะต้องติดตัวไว้จนกระทั่งถึงเวลามีการยิงกันจึงแอบซุ่มอยู่ในน้ำจะหมอบก็หมอบไม่ได้เพราะจะจมน้ำจะนอนหงายก็ไม่เห็นใครเพราะต้นข้าวสูงหลวงพ่อได้ออกมาอีกด้านหนึ่งเพราะคิดว่าเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยแต่ปรากฏว่าเจอการระดมยิงกระสุนดังสนั่นต้องหลบกันจ้าละวันระหว่างนั้นหลวงพ่อก็ได้ท่องภาวนาคำว่าพุทโธไปด้วยเพราะได้รับการสั่งสอนมาด้วยเวลาคับขันได้เกิดปาฏิหาริย์คือไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆจากลูกกระสุนเลยแม้แต่น้อยซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของหลวงพ่อในสมัยเป็นฆราวาสหลังจากนั้นชีวิตของหลวงพ่อได้หักเหเมื่อถึงวัยอุปสมบทท่านได้ทิ้งชีวิตทหารเรือยศเรือโทหันหน้าเข้าสู่ภาคกาสาวพัสจนตลอดชีวิตหลวงพ่อได้กล่าวสอนเสมอว่าการภาวนาพุทโธเป็นปกติเกิดชาติหน้าถ้าได้เป็นมนุษย์จะเป็นคนสวยและมีอำนาจการภาวนาพุทโธก็ไปสวรรค์ได้การภาวนาพุทโธไปพรหมโลกได้และการภาวนาพุทโธไปสู่พระนิพพานก็ย่อมได้เรื่องราวทั้งหมดนี้ได้รับการบันทึกในประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่มีการถอดเทปคำสอนมาจัดพิมพ์ไว้ซึ่งผมได้นำมาเรียบเรียงบอกเล่าให้เข้าใจกันได้ง่ายๆอีกทีหนึ่งขอขอบพระคุณการรับฟังและอนุโมทนามายังทุกท่านณโอกาสนี้ฝากกดติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่บน YouTube และเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดไว้ด้วยครับผมยังมีเรื่องราวมานำเสนออย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ